ครับวันนี้ก็จะพามาดูวาสนาได้รับความสำเร็จรุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นลำดับเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอนะครับคือนี่คือแนวของเส้นที่จะขีดให้ดูนะสีน้ำเงินจะแทนด้วยเส้นวาสนานะครับส่วนลักษณะแบบนี้ก็ทำลงไปบ้างแล้วล่ะนะก็เลยจะเอามาไล่เรียงให้เห็นอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเนี่ยมันจะเป็นเส้นลักษณะแบบนี้แหละแตกขึ้นข้างเส้นวาสนาเส้นตัวที่แตกขึ้นไปเนี่ยเส้นจะไม่ใหญ่มากหรอกเส้นชัดๆคมๆนะมันอาจจะมีไม่ได้สวยงามตามที่ขีดให้ดูนะมันอาจจะเป็นเส้นสั้นเส้นยาวคนนี้ก็ได้บางคนมียาวยาวลากเข้ามาอย่างนี้เนี่ยเข้าเนินอาทิตย์เลยก็มีอันนี้มันก็มาทั้งความสำเร็จมาทั้งเกียรติมาทั้งชื่อเสียงการเงินได้โปรโมทยศขั้นตำแหน่งขึ้นเมื่อช่วงที่เส้นมันโผล่ขึ้นมานี่แหละถ้าเป็นช่วงนี้ก็คือหลัง25 26วัยทำงานนั่นแหละเข้าวัยทำงานพอดีเนี่ยถ้าเป็นด้านตำแหน่งการงานก็คือได้โปรโมทขึ้นยศขึ้นตำแหน่งเปลี่ยนหน้าที่การงานที่ดีขึ้นเงินเดือนนะครับมีคนสนับสนุนไม่ว่าจะทำธุรกิจค้าขายอะไรมันก็คือจะมีเงินเข้ามาตลอดอย่างสม่ำเสมอถ้าเส้นมันเกิดขึ้นเป็นระยะต่อกันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันเลยเป็นวาสนาที่ว่ามีความก้าวหน้ารุ่งเรืองอยู่เสมอๆนะแนวลักษณะมาแบบฝั่งข้างนี้นะต้องอยู่ฝั่งข้างนี้เท่านั้นนะครับจึงจะดีนะบางคนอาจจะสงสัยในมือจริงๆมันก็มักจะมีอย่างนี้แหละไอ้สิ่งที่คุณสงสัยนะเนี่ยมันจะมีมาข้างหน้าชี้เข้ามาข้างในเนี่ยอีกทีนึงก็มีอันนี้มันจะมาพร้อมความเหนื่อยหน่อยนะมันจะบวกคำว่ายากลำบากช้าอึดอัดนะบวกเข้ามาด้วยมันจะไม่ง่ายเหมือนกับฝั่งข้างนี้นะครับถ้าจะเปรียบน้ำหนักชั่งน้ำหนักกันแล้วนะฝั่งที่เข้ามาอยู่ใต้เนินเสาเนี่ยมันจะได้รับอิทธิพลของความกดดันมาด้วยเสมอนี่คือแนวของวาสนาที่มีความรุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นขั้นลำดับเสมอด้วยนะครับครับทีนี้ก็มาดูเส้นวาสนาเส้นต่อไปนะครับเส้นสีส้มจะแทนด้วยเส้นวาสนานะครับวาสนาตัวนี้เริ่มจนตากเนินจันทร์ต้นเส้นจะแตกออกเป็นง่ามนะครับแล้วก็เส้นก็จะวิ่งมาถูกแตะที่ใต้เส้นสมองหรือว่าถูกเส้นสมองขัดขวางคือถ้าเส้นมันไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้นะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นวาสนาที่ว่าถูกสกัดวาสนาถูกสกัดความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าของตัวเองเป็นวาสนาน้อยถูกสกัดนะครับด้วยความคิดอ่านของตัวเองคิดไม่ผ่านเรียกว่าทำอารมณ์ไม่ผ่านเป็นเหตุผลของตัวเองที่ยกมาสกัดความก้าวหน้าของตัวเองคิดเยอะกดดันตัวเองนะครับการตัดสินใจตัวนี้มันเลยให้เกิดความผิดพลาดเลยที่ว่าขาดความก้าวหน้าถูกสกัดความก้าวหน้าด้วยสมองของตัวเองนั่นแหละด้วยความคิดด้วยการวางแผนของตัวเองโดยมากที่เห็นมาคนที่มีวาสนาแบบนี้นะครับช่วงนึงก็มีการมีงานมีเงินที่ดีอยู่นั่นแหละแต่พอมาถึงจุดเส้นที่มันมาแตะใต้เส้นสมองนี้จะเปลี่ยนชีวิตใหม่เปลี่ยนงานลาออกจากที่เคยรุ่งเรืองอยู่ดีๆนะครับจากที่เคยรุ่งเรืองอยู่ดีๆก็ลาออกจากหน้าที่การงานที่มีอยู่อยากจะไปทำงานอาชีพเป็นของตัวเองเนี่ยใครที่มีลักษณะแบบนี้ที่เห็นมามันก็จะไปแบบประมาณว่าไม่รอดทีนี้เกิดความเสียหายกับทุนที่ลงไปทุนก็หายกำไรก็หดจากที่เจริญก้าวหน้ามาอยู่ดีมันเลยกลายเป็นจุดดับดวงตกลงไปซะอย่างนั้นนะครับจึงเป็นชื่อว่าเป็นวาสนาน้อยนิดถูกสกัดความก้าวหน้านะครับมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะต่อไปจะเป็นแนววาสนาเดี๋ยวมีเดี๋ยวได้เดี๋ยวหมดไม่แน่นอนนะครับลักษณะเส้นมันก็คือจะออกแนวไม่แน่นอนเหมือนกันตั้งขึ้นวีขึ้นเงินเข้าแต่จุดที่เส้นมันหายมันขาดปะปะอย่างเงี้ยแหละนี่คือความไม่แน่นอนคือสิ่งที่ได้มามันก็ไม่แน่นอนนะครับเส้นสังเกตง่ายๆมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นตามที่เขียนให้ดูนะจะเป็นแบบขั้นขาดสั้นๆไม่ต่อเนื่องกันไม่เป็นเส้นหนึ่งเส้นเดียวจะเกิดจากจุดไหนก็ได้นะครับจะเกิดจากจุดไหนก็ได้ถ้าเกิดจากเรือนการมาอย่างนี้ก็แรกก็ดีมานั่นแหละเนี่ยรักษาอย่างนี้แรกๆก็ดีมาบางคนจะมีแบบนี้ขึ้นมาแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเส้นมันหายไปเฉยๆเลย
เมื่อจุดที่เส้นมันหายไปเรียกว่าวาสนามันไม่ต่อเนื่องเงินรายได้มันก็เลยจะออกแนวดีไม่ต่อเนื่องเช่นกันหรือจะเป็นแนวลักษณะเส้นที่มีลักษณะปรับละเส้นปรับละเส้นขาดๆซ้อนๆเงินยาวๆนะแต่ตำแหน่งอาจจะไม่ได้อยู่ตำแหน่งนี้แต่อยู่ในตำแหน่งนี้กลางฝ่ามือแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับออกแนวไม่แน่นอนทางรายรับรายจ่ายได้มากใช้จ่ายหมดไปเพราะในมือจริงๆมันมีหลายรูปแบบมากนะบางทีก็เป็นเส้นเดียวขึ้นมาเฉยๆแต่มีเส้นมาชนมาตัดมาขวางเยอะๆอันนั้นก็ไม่แน่นอนรายได้เหมือนกันนะนี่เป็นลักษณะรูปแบบเส้นสั้นๆนะครับหัตถจันทร์แห่งลายมือตัวเลขหากเกิดเป็นลักษณะเส้นเดียวๆล่ะเส้นเดียวๆขึ้นมาเส้นเดียวๆขึ้นมาดีๆอย่างนี้แล้วเกิดมีเส้นมีแต่เส้นมาขวางทีนี้นะเส้นมาขวางเส้นวิ่งมาขวางมาชนแต่เยอะได้หลายเส้นอันนี้ก็เกิดความไม่แน่นอนมันจะมีปัญหาต่อไอ้ตัวนี้คือปัญหามันมาด้วยมีทั้งปัญหามีทั้งความขัดแย้งรายได้การเงินก็ใช้จ่ายหมดไปอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ดีนะครับค่าความหมายของมันก็จะตกคล้ายๆกับเส้นที่นำมาเสนอให้ดูสองสามแบบเมื่อกี้นี้นะครับมันก็เลยไม่กลายเป็นว่าไม่โดดเด่นดีเท่าที่ควรนั่นแหละนะยิ่งตัดเยอะมันก็ยิ่งมากด้วยปัญหาได้หลายจ่ายด้วยนั่นเองนะครับเส้นแบบนี้เคยบอกไปแล้วมันเส้นปัญหาเครียดทั้งการเงินและเรื่องส่วนตัวต่างๆนะครับจึงให้ชื่อว่าเป็นวาสนาไม่แน่นอนเดี๋ยวมีเดี๋ยวได้เดี๋ยวหมดบางคนก็ประจบที่การว่ามีนี่มีสินอีกเข้ามาอีกนั่นแหละนะครับก็มีประมาณนี้สำหรับเส้นที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับ